ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะสวัสดีครับผมคือนายลิงซ่าโปเกมอนเพย์บอยคนเดิมนะฮะแล้วก็คุณอยู่กับผมกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้แอนด์อัลฟ่าซัฟไฟร์นะฮะวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคม2015นะครับผมมีอีเวนต์สำหรับชาว US นะครับโซนยุโรปและออสเตรเลียด้วยนะฮะก่อนอื่นเรามาที่ Mystery Gift นะครับแล้วก็ Receive Gift เสร็จแล้วก็ Get VIA Internet นะฮะแล้วก็กรุณารอสักครู่หนึ่งเดนซี่นะครับผมเดนซี่นะอย่าลืมนะฮะ24 25 26 27 4 วันเท่านั้นนะครับผมสำหรับโซน US ออสเตรเลียและยุโรปนะฮะก็เมื่อได้ตัวละครไม่ได้มอนมาแล้วนะครับผมวันที่24เดือน7 2015เราออกเลยครับเหมือนเดิมแล้วเราโหลดเซฟเข้ามาเล่นนะครับเหมือนปกติโอเคผมอยู่ที่เมืองอะไรนะเมืองที่เขาเอาไว้เล่นไอ้นี่ที่เขามีเช็ค IV ได้อะกรอกนะครับผมแนะนำให้เหลือไว้1ช่องนะฮะเอาไว้ใส่มอนจะมี NPC มายืนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับเราเซฟก่อนเดิมนะเราเซฟก่อนแล้วเราก็คุยกับ NPC ชุดสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ DLC นะครับผมเมื่อเราได้ DLC อย่างที่ต้องการแล้วนะฮะอย่าเซฟนะเฟ้ยให้เช็คดูก่อนฮะว่าได้นิสัยอะไรมานิสัยที่ผมได้เป็นQuickly อะครับมันไม่บวกไม่ลบอะไรครับผมนะฮะมันไม่บวกไม่ลบอะไรแล้วก็ถ้าไม่พอใจนะฮะก็เราสามารถที่จะรีสตาร์ทเครื่องนะฮะ LR Select Start เพื่อที่จะรีเซ็ตเกมมารับใหม่เพื่อคัดนิสัยนะฮะเมื่อได้นิสัยที่ต้องการแล้วเรามาเช็ค IV ตรงนี้ได้เลยครับว่าเดนซี่ของเราเนี่ยมีกี่ค่าอะไรบ้างนะฮะตัวนี้ของผมที่ได้มาเป็นHP Defense และ Speed ถือว่าเฮี้ยมากอะนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีหินเมกาของเดนซี่นะครับให้ออกจาก Pokemon Center เสร็จแล้วกลับเข้าไปใหม่นะฮะก็จะมีอีเวนต์ที่จะได้หินเมกานะครับผมแต่ส่วนตัวพี่ลิงได้มาแล้วนะฮะหินเมกาก็เลยไม่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เล่นโซน US นะครับผมยุโรปและออสเตรเลียก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมไปรับกันด้วย4วันนะเฟ้ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนจุ๊บๆเจ๊แน่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องของลิงด้วยนะครับ